ยานาวานะครับเพิ่มมาอีกนะคะสองคลัสเตอร์นี้ซึ่งคลัสเตอร์เดิมๆของกทมเนี่ยก็ยังไม่ได้คลี่คลายนะคะว่าแล้วพาไปตระเวนดูเลยนะคะไปจุดแรกนะคะที่วัดกุลนทีรุทธารามหรือว่าวัดห้วยขวางวัดนี้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์ติดเชื้อแล้วก็มรณภาพไปดังนั้นวันนี้ก็มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกนะคะก็มีทั้งพระทั้งสามเณรและบุคลากรของวัดทั้งหมด90คนค่ะมาเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิดพระราชทานพร้อมด้วยทีมแพทย์หลวงและจิตอาสาพระครูอาทรกิจจานุกิจท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดกุลนทีรุทธารามหรือว่าวัดห้วยขวางอะค่ะท่านบอกว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชุดตรวจโควิดให้กับทางวัดมีพระสงฆ์และสามเณรอยู่35รูปและมีบุคลากรของวัด55คนที่เข้ารับการตรวจเชื้อในวันนี้ส่วนคำสั่งของทางวัดที่ให้พระสงฆ์งดออกบิณฑบาตงดรับกิจนิมนต์และปิดวัดไม่ให้ใครเข้ามาทำบุญที่มีออกมาแล้วประกาศยาวนานไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เนี่ยนะคะก็มีคนถามท่านเจ้าอาวาสว่าจะยกเลิกวันไหนท่านว่าเดี๋ยวจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งทีนี้ตรงนี้สำคัญค่ะท่านเจ้าอาวาสนะคะท่านฝากไปถึงภาครัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบเลยว่าขอให้เน้นตรวจเชิงรุกอย่างจริงจังให้เข้าถึงประชาชนมากขึ้นนี่ท่านเจ้าอาวาสยังฝากมานะคะท่านบอกด้วยว่าส่วนตัวท่านเองกับพระ6รูปก็ไปตรวจหาเชื้อแล้วเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลเอกชนคือจุดเริ่มต้นเนี่ยนะคะมีพระรูปหนึ่งติดเชื้อแล้วก็ทำให้พระที่วัดติดเชื้อไปทั้งหมด2รูปในจำนวนนี้รวมถึงพระที่มรณภาพไปด้วยค่ะแต่ถามจริงๆว่าสาเหตุมาจากไหนติดจากอะไรท่านเจ้าอาวาสบอกไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่ามีคำสั่งให้งดบิณฑบาตมาร่วมๆ2เดือนแล้วค่ะท่านป่วยไม่ออกไปไหนเลยจ้ะเพราะท่านหยุดบิณฑบาตมา2เดือนแล้วหยุดบิณฑบาต2เดือนแล้วจ้ะแสดงว่าก็น่าจะมาจากในวัดเองมันคือเราก็คิดว่าไม่รู้ว่ามาจากไหนมาจากไหนไงเออนี่เราไม่สามารถรู้ได้นะเพราะหลวงพี่รับรู้ล่าสุดคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเองใช่เพราะท่านก็อยู่กับวัดเพราะท่านป่วยจ้ะเพราะท่านมีโรคหัวใจอยู่แล้วอะที่รับผิดชอบอะเข้าแบบตรวจอย่างจริงจังหน่อยอ่ะคือตรวจก็ตรวจจริงๆเลยไม่ใช่ว่า